รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Home Buyers Groupสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกเรื่องบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางAM 24ผมสุเมธสุมงคลครับและนายวรวิตาจันหุ่นมาเจอกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมกำลังมองหาบ้านหรือคอนโดโครงการใหม่ๆหรือกำลังตัดสินใจที่จะซื้อที่อยู่อาศัยดีๆสักแห่งหนึ่งต้องไปพลาดชมรายการของเราครับใช่แล้วโฮมรีวิวใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราสองคนนะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจกันแบบเจาะลึกเลยค่ะและแน่นอนนะคะพี่เมธกูรูที่สั่งสมประสบการณ์ด้านของอสังหาริมทรัพย์มากว่า20ปีก็จะมีเคล็ดลับนะคะในการเลือกที่อยู่อาศัยให้เหมาะคุณผู้ชมได้อย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยครับคุณผู้ชมวันนี้แนนพี่ตั้งใจพาแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่เราไม่เคยไปรีวิวโครงการในลักษณะนี้มาก่อนคือเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพาคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการบ้านหรือทาวน์เฮาส์ที่มีจำนวนยูนิตเยอะๆเป็นโครงการขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยแตกต่างกันคือตั้งใจจะพาแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิวโครงการที่มีลักษณะเล็กๆแล้วก็สร้างเสร็จหมดแล้วทั้งโครงการด้วยเหรอฮะพร้อมขายเลยอยู่ได้เลยใช่โครงการที่ว่านี่คือโครงการอะไรคะพี่เมธโครงการที่พี่ตั้งใจจะพาแนนกับคุณผู้ชมไปรีวิววันนี้นะชื่อโครงการบ้านลุมพินีพาวเรสซิเดนซ์บางนาศรีนครินทร์โอ้โหพูดถึงชื่อของลุมพินีเนี่ยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกันดีค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับรายละเอียดต่างๆทั้งหมดนี้มาทำความรู้จักกับความสำคัญของย่านนี้กันก่อนดีกว่านะคะในช่วงของ Location Review ค่ะมาแล้วนะคะกับช่วงของ location review ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่กันกับโครงการบ้านลุมพินีทาวน์เรสซิเดนซ์บางนาศรีนครินทร์นั่นเองนะคะโครงการที่น่าสนใจมากๆจริงๆนะคะซึ่งชื่อโครงการเนี่ยก็บอกชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าตำแหน่งของที่เนี่ยก็คืออยู่บริเวณจุดตัดนะคะระหว่างถนนบางนาตราดแล้วก็ศรีนครินทร์นั่นเองนะคะโดยจุดสังเกตง่ายมากๆก็คือว่าตัวโครงการเนี่ยจะมีทางเข้าที่อยู่ติดกันเลยกับโรงแรมเมเปิลนั่นเองนะคะคือถ้าสมมติว่าวิ่งมาจากบางนาตราดใช่ไหมถ้าวิ่งมาจากบางนาตราดเนี่ยก็คือเห็นโรงแรมเมเปิลก่อนแล้วก็ติดกับโรงแรมเมเปิลเลยก็จะเป็นทางเข้าที่จะมาตัวโครงการนี่แหละค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงการเดินทางนั้นแนนทางที่สะดวกสุดเนี่ยก็จะเป็นเส้นบางนาตราดนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดเรามาจากในเมืองเนี่ยเราก็ใช้ทางด่วนมาลงเส้นบางนาตราดเนี่ยแล้วก็วิ่งทิศทางเนี่ยเราก็จะต้องไปทางถนนศรีนครินทร์ที่จะไปทางสมุทรปราการทีนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งออกคู่ขนานมาแล้วก็มาถึงใกล้ๆกับถนนศรีนครินทร์เนี่ยจะมีทางแยกซ้ายมือเพื่อจะให้ขับรถวนทิศทางไปทางสมุทรปราการเราเข้าทางแยกนี้มานิดเดียวเนี่ยก็จะเห็นโรงแรมเมเปิลชัดเจนเลยอยู่ขวามือเราก็เลี้ยวซอยตรงปากทางโรงแรมเมเปิลนี่แหละเพราะว่าโครงการเนี่ยอยู่ในซอยหลังโรงแรมเมเปิลนิดเดียวเองจุดดีก็คือพออยู่ใกล้โรงแรมนั่นแหละจุดสังเกตก็จะเห็นง่ายเพราะทั้งป้ายทั้งขนาดของตึกที่ใหญ่ก็จะทำให้เราเนี่ยไม่หลงนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยวิ่งมาจากเส้นของพระราม9คือไม่ได้วิ่งทางด่วนมาลงด่านบางนานะคะก็สามารถที่จะเชื่อมมาถึงตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าจากพระราม9ปุ๊บเนี่ยก็เลี้ยวเข้ามานะคะที่ต่อที่ถนนศรีนครินทร์แล้วก็วิ่งตามเส้นทางมาเรื่อยๆมุ่งหน้าที่จะเข้าบางนาตราดนี่แหละก็จะผ่านห้างไม่ว่าจะเป็น Paradise Park Sequence Square อะไรก็แล้วแต่ผ่านมาเรื่อยๆแล้วพอมาถึงจุดที่จะเข้าบางนาตราดเราจะเบี่ยงซ้ายนะคะเข้ามาที่ถนนบางนาตราดนะคะซึ่งวิธีการสังเกตง่ายมากก็คือตอนที่เราจะเบี่ยงซ้ายเราจะเห็นโรงแรมโนวาเทลก่อนเลยพอเห็นโรงแรมโนวาเทลปุ๊บเนี่ยเบี่ยงซ้ายมาได้เลยแล้วก็ขับมาอีกนิดเดียวก็จะสังเกตเห็นเลยเป็นโรงแรมเมเปิลอยู่แล้วก็ทางเข้าก็จะอยู่ติดกันเลยทีนี้ถ้าพูดถึงศักยภาพของทำเลตรงนี้แนนต้องพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าสายที่จะวิ่งผ่านทำเลตรงนี้ตรงด้านหน้าของที่ตั้งโครงการเนี่ยก็จะมีสถานีสีเอี่ยมซึ่งเป็นสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยแหละรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยแนนก็จะวิ่งเริ่มตั้งแต่ถนนลาดพร้าวแล้วก็วิ่งมาที่บางกะปิจากนั้นก็จะเข้าถนนศรีนครินทร์แล้วไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมาจากแบริ่งแล้วก็ไปสุดที่เคหะชุมชนสมุทรปราการบริเวณที่ศรีนครินทร์ตัดกับบางนาตราดเนี่ยจะมีสถานีสีเอี่ยมซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับ
ด้านหน้าโครงการเลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยการเดินทางของโครงการเพื่อจะเชื่อมต่อเข้าเมืองเนี่ยจะสะดวกมากเพราะสามารถใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ในแง่ของการเดินทางเนี่ยบอกได้เลยว่าสะดวกแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะแหล่งอำนวยความสะดวกที่นี่เนี่ยก็มีพร้อมสับเลยเนื่องจากว่าเป็นถนนเส้นใหญ่ถึง2เส้นไม่ว่าจะเป็นทั้งศรีนครินทร์แล้วก็บางนาตราดนะคะอย่างศรีนครินทร์ก็บอกไปแล้วไงซีคอนสแควร์พาราไดซ์พาร์คนอกจากนี้นะคะบางนาตราดนี่ก็โอ้โหเฉพาะเมกะบางนาอีเกียนะคะใหญ่โตแล้วก็ยังมีเซ็นทรัลบางนานะคะแล้วก็แน่นอนสำหรับโปรเจกต์ที่เราพูดมาตลอดเวลาพูดถึงเส้นบางนาตราดก็คือแบงคอกมอลล์นะคะซึ่งใหญ่โตอลังการงานสร้างมากต้องรออีกแป๊บเดียวทีนี้เรามาพูดถึงโรงเรียนโรงพยาบาลกันบ้างนะแนนสำหรับโรงเรียนเนี่ยต้นบางนาตราดเนี่ยก็จะมีโรงเรียนเบิร์กลีย์อินเตอร์เนชั่นแนลสคูลหรือว่าถ้าเราจะวิ่งตามถนนศรีนครินทร์ข้ามบางนาตราดเข้าไปในซอยลาซาหรือซอยแบริ่งเนี่ยก็จะมีโรงเรียนอินเตอร์อีกหลายโรงเรียนเลยดังๆทั้งนั้นสำหรับเรื่องโรงพยาบาลเนี่ยแนนโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยก็คือโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งอยู่บนเส้นศรีนครินทร์ส่วนเส้นบางนาตราดเนี่ยก็มีอีกหลายโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลไทยนครินทร์ซึ่งอยู่ต้นบางนาตราดหรือว่าถ้าเกิดเป็นขาเข้าก็มีโรงพยาบาลปิยมินทร์ครบครันทุกอย่างนะคะแหล่งช้อปปิ้งโรงเรียนแล้วก็สถานพยาบาลต่างๆด้วยนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะสำหรับเรื่องของโลเคชันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามกันต่อกับช่วงของโปรเจกต์รีวิวแอบกระซิบไว้นิดนึงว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยแน่นอนจำนวนยูนิตที่น้อยนะคะมีความพิเศษแล้วก็การที่เขาผสมผสานทั้งทาวน์เฮาส์แล้วก็โฮมออฟฟิศไว้ด้วยกันจะโดดเด่นตอบโจทย์กับผู้อยู่อาศัยยังไงนะคะพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามกันค่ะกับช่วงของโปรเจกต์รีวิวค่ะสำหรับช่วงนี้ค่ะก็คือช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะซึ่งตอนนี้เราก็ยังคงอยู่กันนะคะกับโครงการบ้านลุมพินีทาวน์เรสซิเดนต์บางนาศรีนครินทร์นั่นเองนะคะซึ่งสำหรับโครงการนี้ค่ะก็พัฒนาโดยบริษัทพรสันติจำกัดนะคะซึ่งสำหรับบริษัทนี้เนี่ยนะคะเขาก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของบริษัท LPN Development จำกัดมหาชนนั่นเองค่ะโดยสำหรับโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่บนพื้นที่นะคะประมาณ2ไร่เศษๆแล้วก็อย่างที่บอกว่ามีจำนวนยูนิตเนี่ยที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากๆนะคะก็คือเพียงแค่27ยูนิตเท่านั้นเองนะคะโดยจะแบ่งเป็นโฮมออฟฟิศแล้วก็ทาวน์เฮาส์ค่ะโดยในส่วนของโฮมออฟฟิศนะคะก็จะเป็นโฮมออฟฟิศ4ชั้นค่ะซึ่งมีอยู่ด้วยกันเพียงแค่9ยูนิตเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก18ยูนิตนะคะก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ที่มี3ชั้นค่ะเมื่อกี้แนนพูดถึงบริษัท LPN ถูกไหมใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรู้จักกันดีว่าบริษัท LPN เนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อการพัฒนาคอนโดราคาประหยัดใช่ก็เราจะถามพี่เมธอยู่ว่าปกติจะเห็นแต่แบบเป็นคอนโดทั้งนั้นเลยแล้วเขายังมีแนวคิดที่จะพัฒนาชุมชนของตัวโครงการทั้งหมดเนี่ยให้ผู้อยู่อาศัยได้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตหรือการอยู่อาศัยที่มีความสุขแล้วก็น่าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงมีสโลแกนสำหรับการพัฒนาชุมชนที่เป็นคอนโดว่าชุมชนน่าอยู่ทีนี้พอบริษัท LPN เขาหันมาพัฒนาโปรเจกต์ที่เป็นลักษณะของบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนี่ยนะเขาก็เลยเอาแนวคิดของการพัฒนาชุมชนที่เป็นลักษณะของคอนโดมาต่อยอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีแนวคิดในการพัฒนาคือบ้านลุมพินีบ้านน่าอยู่บ้านลุมพินีบ้านน่าอยู่นะคะแต่เท่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะดูจากดีไซน์ของบ้านแล้วก็การจัดวางที่มีจำนวนอยู่เพียงแค่27ยูนิตให้ความเป็นส่วนตัวเนี่ยก็ทำให้น่าอยู่สมชื่อจริงๆด้วยทีนี้เนี่ยพอเขามาพัฒนาเป็นลักษณะของบ้านเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่าบริษัท LPN เนี่ยเขามีแนวคิดในการพัฒนาก็คือว่าก่อสร้างเร็วใช่ไหมพอเขามาทำโครงการในประเภทแนวราบซึ่งเป็นลักษณะของทาวน์เฮาส์หรือโฮมออฟฟิศเนี่ยเขาก็ใช้จุดแข็งตรงนี้เขาสร้างหมดเลยทั้งโครงการทีเดียวเลยใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะเนรมิตโครงการขึ้นมาบนผืนดินที่เขาจะตั้งใจพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้บริโภคได้ประโยชน์คืออะไรรู้ไหมก็คือว่าอย่างแรกเลยก็คือโครงการเรียบร้อยน่าอยู่เรามาซื้อทาวน์เฮาส์หรือโฮมออฟฟิศเนี่ยเราสามารถเห็นของจริงที่เราต้องการเลือกไม่ต้องลุ้นตอนงานก่อสร้างและที่2คือเวลาเราเข้าอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องกังวลเรื่องงานก่อสร้างที่มีระหว่างทางจะมีผู้รับเหมาจะมีรถของคนงานก่อสร้างมาวิ่งสัญจรในโครงการเพราะนั้นโครงการก็จะเรียบร้อยพร้อมอยู่เลยในวันที่เราตัดสินใจซื้อและโอนโครงการค่ะถึงเรื่องของจำนวนยูนิตของที่นี่นะคะที่เราบอกไว้แล้วว่ามีอยู่เพียงแค่27ยูนิตเท่านั้นเนี่ยซึ่งนั้นว่าตรงนี้เนี่ยเขาต้องมีความไม่ธรรมดาอยู่พี่เมธช่วยอธิบายหน่อยว่าพิเศษยังไง
เขาใช้แนวคิดที่เรียกว่า simply convenient ก็คือว่าเรียบง่ายแล้วก็สะดวกสบายในการอยู่อาศัยเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของแนวคิดนี้เนี่ยจะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกเลยก็อย่างที่แนนบอกคุณผู้ชมไปก็คือในเรื่องของจำนวนยูนิตที่น้อยเพราะว่าปริมาณของสมาชิกในชุมชนปริมาณรถที่เข้าออกโครงการก็จะน้อยเรื่องที่2ก็คือว่าด้วยแนวคิดนี้เนี่ยเขาจึงดีไซน์ให้มีถนนเส้นเดียวในโครงการเลยโดยเขาแบ่งโซนกันนะแนนในส่วนของทาวน์เฮาส์เนี่ยก็จะไว้ในส่วนของด้านหลังซึ่งจะมีความเป็นไพรเวทนิดนึงเพราะว่าเน้นเรื่องของการอยู่อาศัยส่วนในส่วนของโฮมออฟฟิศเนี่ยก็จะอยู่ด้านหน้าเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ติดต่อค้าขายถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการแบ่งโซนก็ออกจะเป็น2โซนก็คือส่วนด้านในที่เป็นไพรเวทแล้วก็ส่วนที่ทำมาค้าขายที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นธุรกิจแล้วก็แน่นอนนะคะในเมื่อโฮมออฟฟิศเนี่ยหลายๆคนก็คือต้องตั้งใจทำมาเพื่อประกอบธุรกิจก็ต้องมีคนเข้าออกอยู่แล้วดังนั้นทางโครงการนะคะเขาก็เลยเพิ่มพื้นที่จอดรถให้อีก14คันเลยเพราะฉะนั้นก็จะสะดวกสบายสำหรับผู้ประกอบการมากขึ้นด้วยค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยกันบ้างหลักเลยก็คือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพราะว่าโครงการเล็กมากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากป้อมหน้าเนี่ยก็สามารถจะมองเห็นรอบของโครงการได้อยู่แล้วแต่เขาก็ยังเสริมด้วยระบบ CCTV เพื่อจะดูแลความเรียบร้อยในโครงการกรณีค่ำคืนเผื่อเจ้าหน้าที่รปภ.นี่ดูแลป้อมหน้าแล้วก็ไม่ได้ดูบางจุดเนี่ยเขาจะมี CCTV ที่จะคอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยในโครงการนอกจากนั้นเนี่ยการควบคุมการเข้าออกเนี่ยเพื่อความสะดวกของลูกบ้านเนี่ยลูกบ้านก็จะมีคีย์การ์ดแอคเซสเพื่อจะบังคับการเปิดปิดคันกระดกเวลาเข้าสู่โครงการเพราะนั้นก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแขกหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในโครงการเข้ามาติดต่อเนี่ยก็ต้องติดต่อทางรปภ.ป้อมหน้าก่อนเพื่อจะตรวจสอบแล้วก็แลกบัตรก่อนที่จะผ่านเข้ามาในโครงการฟังจากรายละเอียดทั้งหมดที่พูดมานะคะเรียกว่าโครงการเนี่ยเขาจัดสรรไว้ให้สำหรับลูกบ้านเนี่ยให้สมกับเป็นชุมชนน่าอยู่แล้วก็เป็นบ้านน่าอยู่จริงๆค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปเปิดชมบ้านสวยๆกันนะคะว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์กับการอยู่อาศัยแล้วก็การทำเป็นโฮมออฟฟิศขนาดไหนนะคะช่วงหน้าติดตามกันในช่วงของ Product Review ค่ะแล้วก็สำหรับช่วงนี้ค่ะ Product Review ได้เวลามาชมบ้านที่น่าอยู่กันแล้วนะคะกับโครงการบ้านลุมพินีทาวน์เรสซิเดนซ์บางนาศรีนครินทร์นั่นเองค่ะอย่างที่เราบอกไว้แล้วนะคะว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยนะคะมีให้เลือกอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือเป็นโฮมออฟฟิศซึ่งมี4ชั้นนะคะก็จะเป็นขนาดของหน้ากว้างนะคะ 7.25 เมตรนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่270ตารางเมตรค่ะโดยจะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็จอดรถได้2คันค่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้ละค่ะก็คือแบบของทาวน์นะคะซึ่งจะมีหน้ากว้าง 6.25 เมตรค่ะโดยจะเป็นสำหรับที่อยู่อาศัยนะคะ3ชั้นด้วยกันนะคะเป็น3ห้องนอน4ห้องน้ำเหมือนกันแล้วก็จอดรถได้2คันเหมือนกันค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่210ตารางเมตรนะคะทีนี้ก่อนเราจะเข้าพาคุณผู้ชมกับแนนเข้าไปดูในบ้านใช่ไหมค่ะเรามาดูในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกของบ้านกันก่อนได้เลยนะคือเรื่องแรกอย่างที่แนนบอกคุณผู้ชมไปแล้วก็คงน่าจะเป็นเรื่องของความกว้างของบ้านซึ่งมีขนาดถึง 6.25 เมตรทีเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความกว้างแบบนี้ทำให้บ้านดูโอโถงแล้วก็ดูหลังใหญ่กว่าความรู้สึกของการเป็นทาวน์เฮาส์มากๆนะอันนี้เรื่องแรกถูกต้องเรื่องที่2ก็คือในเรื่องของสไตล์ของการออกแบบตกแต่งก็คือว่าลักษณะของการตกแต่งเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ที่เรียกว่าโมเดิร์นนั่นแหละมีช่องแสงประตูหน้าต่างบานใหญ่แต่ว่าที่พิเศษหน่อยก็คือว่าเนื่องจากว่าคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการที่นี่เนี่ยเขาเป็นบ้านน่าอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยโทนสีที่เขาใช้กับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเขาใช้สีเป็นสไตล์ของเอิร์ธโทนก็คือใช้น้ำตาลเล่นเฉดประสานกับสีเขียวนวลๆออกสีครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกเมื่อเรามองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็น่าอยู่ขึ้นนะพูดขนาดนี้แล้วนะคะแต่นั้นว่าเราไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะมาเลยค่ะพี่เมธคะสวยจังเลยน้องชอบจังชอบไหมชอบมากทีนี้ในเรื่องของการจัดวางเลย์เอาท์ค่ะฟังก์ชันใช้สอยของบ้านเนี่ยนะแนนพอเขาทำเป็นบ้านที่หน้ากว้างพิเศษเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเข้ามาจะรู้สึกว่าบ้านจะไม่ลึกเท่าไหร่ข้อดีของความกว้างและตื้นก็คืออะไรด้านหน้าและด้านหลังซึ่งเป็นช่องกระจกใหญ่เนี่ยจะได้แสงธรรมชาติเข้ามาแบบเต็มๆเลยพูดง่ายว่าอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟก็ได้เรื่องที่สองก็คือว่าในการจัดฟังก์ชันที่เป็นลักษณะของโอเพนแปนแบบ
คอนโดก็คือจัดเรียงฟังก์ชันเริ่มเข้ามาก็คือเป็นนั่งเล่นแล้วต่อเนื่องไปรับประทานอาหารแล้วก็ต่อเป็นส่วนของครัวจะเห็นว่าครัวเนี่ยสามารถเราเข้ามาจากทางด้านหลังได้เป็นประตูเข้าตรงมาเลยนะแล้วก็เราจะเห็นว่าในส่วนของนั่งเล่นเองเนี่ยมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อจะทำที่กั้นใช่ตรงนี้เพื่อจะบังห้องน้ำนิดนึงในการที่เราจะเข้าไปใช้เซอร์วิสในส่วนของเซอร์วิสคือห้องน้ำชั้นหนึ่งซึ่งถือว่าโครงการคิดมาค่อนข้างละเอียดนะในการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยลักษณะการตกแต่งภายในก็เป็นสไตล์โมเดิร์นเหมือนกันแต่ว่าด้วยคอนเซ็ปต์คือทำบ้านหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโมเดิร์นแบบลักษณะของคล้ายๆกับกึ่งเอิร์ธโทนเพราะโทนสีที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเป็นไม้ธรรมชาติแต่ว่าลุคของเฟอร์นิเจอร์ก็ยังเป็นโมเดิร์นอยู่เพราะนั้นก็เป็นชีวิตสมัยใหม่ที่น่าอยู่ในสไตล์ของโมเดิร์นนั่นเองแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดูแบบเรียบหรูเข้ากันได้กับทุกเพศทุกวัยถูกต้องถูกต้องค่ะโอ้โหกว้างไหมกว้างมากตอนนี้คุณผู้ชมเรามาอยู่กันที่ชั้น2นะคะซึ่งชั้น2เนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นส่วนของ Master Bedroom นะคะแต่ว่านอกเหนือจาก Master Bedroom เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยซึ่งจัดเต็มมากๆก็คือส่วนของ Family Area นะคะที่จัดให้แบบใหญ่โตเลยแล้วก็ส่วนของห้องนอน2ห้องนอน3เนี่ยก็จะอยู่ที่ชั้น3ซึ่งในความที่พื้นที่ที่นี่เนี่ยกว้างใหญ่มากพิเศษมากๆคือเขาสามารถทำห้องนอน2ห้องนอน3เนี่ยให้มีห้องน้ำในตัวได้แล้วแถมยังมีพื้นที่สำหรับทำ Walk-in Closet ได้ครบทุกห้องเลยด้วยสุดยอดเลยใช่ไหมคืออย่างแรกเลยพื้นที่เนี่ยกว้างเหมือนกับเราอยู่บ้านเดียวใช่ใหญ่เลยเรื่องแรกเลยเนี่ยนะจะเห็นว่าช่องแสงที่เราเห็นเนี่ยจะกว้างมากใช่ค่ะนะแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงระเบียงที่ออกไปทางส่วนของลิฟวิ่งด้วยข้างหลังนู้นก็เป็นมาสเตอร์ก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่ที่นี่เขาใช้เป็นกระจกเกี่ยวกับแสงนะเพราะนั้นเนี่ยความรู้สึกโทนของแสงก็จะอ่อนนุ่มลงนะแต่ว่าที่สำคัญเลยก็คือว่าเราจะเห็นว่าเราได้พื้นที่เพิ่มจากการที่เป็นบ้านหน้ากว้างพิเศษก็คือว่าแน่เห็นพื้นที่ตรงนั้นไหมเป็นพื้นที่ส่วนของทำงานคือถ้าเราเป็นทาวน์เฮาส์ปกติเนี่ยที่มีหน้ากว้างประมาณสัก5เมตรเนี่ยนะเราก็จะสุดประมาณผนังนี้ใช่ไหมพื้นที่ตรงผนังนี้เพราะนั้นเนี่ยพอเราเป็นหน้ากว้างพิเศษเนี่ยด้วยการจัดวางเลเยอร์เนี่ยก็สามารถมีฟังก์ชันเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคหรือผู้อยู่อาศัยก็ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการที่โครงการออกแบบดีไซน์ให้เป็นหน้ากว้างพิเศษนะแหมพูดขนาดนี้แล้วก็ต้องไปพิสูจน์กันหน่อยค่ะไปดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนดีกว่ามานี่ถัดมานะคะจากส่วนของ Family Area ตรงนี้ก็จะเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งก็แบ่งสัดส่วนชัดเจนมีพื้นที่ของ Walk-in Closet ให้ใหญ่มากห้องน้ำเชื่อมต่อนะคะแบ่งส่วนของห้องนอนชัดเจนคราวนี้เดี๋ยวถามพี่เมธเรื่องของวัสดุบ้างดีกว่าว่าสำหรับที่นี่เป็นยังไงบ้างสำหรับที่นี่เนี่ยก็ใช้วัสดุมาตรฐานของบ้านระดับราคานี้เลยนะคือพื้นข้างล่างที่เราเข้ามาเห็นไหมกระเบื้องแกรนิโต้สำหรับพื้นข้างล่างพอเราขึ้นมาชั้น2ชั้น3อย่างชั้น2ที่เป็นมาสเตอร์เบดรูมแล้วก็ชั้น3ที่เป็นส่วนของห้องนอนแล้วก็ลิฟวิ่งเนี่ยก็ใช้เป็นลามิเนตในส่วนของสุขภัณฑ์เองเนี่ยก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดแล้วก็ที่เราเข้ามาในห้องในส่วนของลิฟวิ่งเองแล้วก็ห้องนอนมาสเตอร์เองแล้วรู้สึกว่าแสงค่อนข้างซอฟเนี่ยเพราะว่าเขาใช้กระจกเขียวตัดแสงนะส่วนวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยก็จะใช้เป็นอลูมิเนียมซึ่งออกเขาอบสีเป็นสีน้ำตาลเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศความเป็นเอิร์ธโทนแล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยไหมแสงมันจะซอฟขึ้นนะแล้วก็วงกบประตูอลูมิเนียมเนี่ยเป็นสีธรรมชาติทีนี้เราลองเปิดดูนั่นแหละจะเห็นเลยว่าแสงมันจ้าขึ้นเห็นไหมแสงเข้ามามันจะจ้าขึ้นได้ชมบ้านนะคะทุกซอกทุกมุมกันไปแล้วนะคะเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยสนใจเรื่องของราคากันแล้วค่ะก็มานำเสนอกันเลยดีกว่านะคะสำหรับโครงการที่นี่นะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นราคาจากทาวน์เฮาส์กันก่อนนะคะที่เป็นหน้ากว้าง 6.25 เมตรนะคะแล้วก็มี3ชั้นค่ะไม่น่าเชื่อราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่
6,490,000 บาทเท่านั้นนะคะแล้วยังไม่พอสำหรับในส่วนของ Home Office นะคะซึ่งเราต้องย้ำว่าเป็นหน้ากว้าง 7.25 แล้วมี4ชั้นนะคะ 7.25 เมตร4ชั้นนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,900,000 บาทค่ะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับแฟนๆของรายการ Home Review ด้วยถ้ามานะคะดีลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบอกว่าเป็นแฟนของรายการ Home Review เนี่ยเขาฟรีนะคะค่าส่วนกลางให้ไปเลยถึง2ปีเต็มๆราคาขนาดนี้ใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าเป็นแฟนรายการเท่านั้นด้วยนะคะที่จะจัดเต็มให้แบบนี้นะคะกับราคาเหล่านี้เนี่ยกูรูคิดว่าความคุ้มค่าเป็นยังไงบ้างก็เริ่มจากที่เรามาดูตั้งแต่แรกเลยนะก็เริ่มจากโลเคชั่นก่อนถูกไหมค่ะก็คือว่าที่นี่เนี่ยอยู่ใกล้เมืองมากอยู่ท่ามกลางความเจริญจากถนนบางนาตราดนิดเดียวเองแล้วก็อยู่ตรงจุดตัดศรีนครินทร์ซึ่งยังอยู่ในเขตเมืองมากๆเลยแหละและที่สำคัญอนาคตเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีเอี่ยมอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยเพราะฉะนั้นจากปัจจุบันไปถึงอนาคตเนี่ยทำเลนี้เพอร์เฟคมากสำหรับการอยู่อาศัยการดีไซน์ที่เป็นหน้ากว้างพิเศษนะทาวน์เฮาส์ก็คือ 6.25 ค่ะโฮมออฟฟิศคือ 7.25 เมตรถูกไหมทั้ง2แบบเนี่ยดีไซน์เป็นหน้ากว้างพิเศษซึ่งทำให้ตัวพื้นที่ใช้สอยเนี่ยได้ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาแล้วก็การอยู่อาศัยเหมือนบ้านเดี่ยวมากกว่าการอยู่อาศัยแบบทาวน์เฮาส์รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันที่สำคัญก็คือคอนเซปต์ของการออกแบบโครงการเป็นซิมพลี่คอนวีเนียนก็คืออยู่สบายเป็นคอนเซปต์คืออะไรบ้านได้อยู่เขาได้สะท้อนออกมาในการทำโครงการนี้อย่างเต็มที่เลยค่าขายก็สะดวกสบายในแง่ของพื้นที่จอดรถด้วยเพราะเขาเตรียมพื้นที่จอดรถพิเศษไว้ให้ก็คงต้องบอกคุณผู้ชมว่าสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาทาวน์เฮาส์หรือโฮมออฟฟิศที่จะทำประกอบกิจการการค้าในทำเลเยี่ยมๆเนี่ยที่นี่น่าสนใจมากเลยบอกได้เลยนะคะว่าถ้าใครที่อยากได้ที่อยู่อาศัยที่ให้พื้นที่แบบจัดเต็มแล้วก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันทุกๆฟังก์ชันทุกๆพื้นที่ได้แบบจัดเต็มเช่นเดียวกันต้องลองมาชมที่นี่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยเป็นแบบสร้างเสร็จก่อนขายด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะได้ชมแล้วอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นได้ชมกันอีกครั้งนึงหรือว่าชมรายการของเราเทปไหนก็แล้วแต่อยากจะชมย้อนหลังนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปชมกันได้นะคะผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะตามที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยเข้าไปกดไลค์แล้วก็ตามกันได้นะคะส่วนวันนี้เวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะพี่เมธพบกันใหม่ครับกับเรา2คนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้ทางTN24ค่ะส่วนวันนี้เราต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ